สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 13:00 นคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กรมการศาสนาจัดพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2563และมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยและบรรยายธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดยานาวาที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนประจำปีพุทธศักราช2563และพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและมอบโล่รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะและประกวดบรรยายธรรมประจำปีพุทธศักราช2563ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยทางด้านนายกิติพันธ์พานสุวรรณอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่ากรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2563และประกาศเกียรติคุณของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นผู้เสียสละทั้งกำลังกายกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์และเวลาอันมีค่าเพื่อทำนุบำรุงสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมงานโครงการของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งได้จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะและการประกวดบรรยายธรรมประจำปีพุทธศักราช2563ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกันเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนให้เกิดการมีส่วนร่วมบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมกรมการศาสนาจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมทั้งจัดให้มีพิธีมอบตาลปัตรและเข็มเชิดชูเกียรติค่ะกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและมอบโล่รางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะและการประกวดบรรยายธรรมประจำปีพุทธศักราช2563เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่ได้รับการคัดเลือกและเด็กและเยาวชนที่ชนะการประกวดค่ะสำหรับในปี2563นี้นะคะมีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศประกอบด้วยบรรพชิตคฤหัสถ์และองค์กรจำนวน160รายกรมการศาสนาได้ให้ความสำคัญกับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาค่ะจึงได้ประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏโดยทั่วไปเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดีตลอดจนถึงเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนรุ่นหลังสืบไปค่ะกิจกรรมการขอรับราชการเสาเสมาธรรมจักรเนี่ยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่กรมการหมายความสำคัญเพราะว่าเป็นการประกาศให้สาธารณชนได้มีการทราบนะว่าผู้ที่ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรเนี่ยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆนะครับหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาการเผยแผ่พุทธศาสนาสาขาส่งเสริมกิจการพุทธศาสนาลักษณะอย่างนั้นเพื่อที่อย่างแรกก็คือว่าให้ผู้ที่เป็นผู้ได้รับเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์พุทธศาสนาเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือว่าเมื่อให้คนที่มีโอกาสได้พบเห็นสิ่งเหล่านี้นะฮะเสาเสมาเนี่ยก็จะได้รับรู้ว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ได้มาครั้งนี้เพราะว่าผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้พุทธศาสนาหลายสาขาก็ได้มาร่วมกันณสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนทั้งหมด160ท่านทั้งพระภิกษุสงฆ์แล้วก็แม่ชีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกานักเรียนเยาวชนของชาติได้มารับโล่เกียรติคุณอันนี้พร้อมๆกัน